สุดยอดสุดยอดมากมากโอ้บรรณาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยจากบ้านนาทิ้งคราระตมแอลมองฟ้าโอ้บรรณาคืนคมพี่จากบ้านนาด้วยฟ้าแม่งแรงโอ้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 ยโอ้โอ้ละนายโอ้ฟ้าไม่เมตตาจำจากจรห่วงอวรคิดถึงป่าหน้าอาไอ้ทุยจะจากบ้านนาพี่จากบ้านนาด้วยฟ้าแม่งแรงร้องไม่เป็นแล้วยังอยากจะร้อง คุณผู้ชมครับต้นตำรับเพลงนี้สายันสัญญาพี่เป้าฝันใจคนเดิมนะครับผมเป็นได้แค่นักร้องลองใหม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมบุกตะลุยมาที่ร่องพริกขี้หนูร่องพริกขี้หนูนะครับราคาณวันนี้ปีพ.ศ.นี้เดือนนี้ในขณะนี้วันพุธที่5เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566ราคาจากกิโลละแรกเริ่มเดิมทีนะครับ60บาทขึ้นได้แค่วันเดียวขึ้นลงเหมือนหุ้นเลยนะครับเหมือนตลาดหุ้นจาก60บาทเหลือ55บาทจาก55บาทเหลือ50บาท45บาท40บาท35บาทแล้วก็30บาทณวันนี้วันที่5กรกฎาคม2566เหลือ25บาทคุณผู้ชมครับใจหายใจฟ่ำเลยค่าเก็บค่าจ้างเก็บก็กิโลละ10บาทสรุปแล้วเจ้าของพริกขี้หนูที่ปลูกดูแลยิ่งกว่าลูกอ่อนซะอีกนะครับต้องรดน้ำต้องพรวนดินต้องใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงได้สุดที่กิโลละ15บาทใจหายใจฟ่ำนะครับคุณผู้ชมครับจากราคาขึ้นสูงสุด60บาทเหลือนะตอนนี้25บาทแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็จำเป็นจะต้องทำนะครับในการประกอบสัมมาชีวะอาชีพเกษตรกรซึ่งฉายาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแน่นอนครับกระดูกสันหลังของชาติก็กระดูกของมนุษย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีกระดูกสันหลังก็จะเป็นคนไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลหน่อยนะครับช่วยดูแลหน่อยปีต่อไปนะครับปีนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าอีกไม่นานพริกขี้หนูเหล่านี้ถึงฤดูที่โรคกุ้งแห้งเขาจะมาแล้วกุ้งแห้งมาคืนเดียวจบเลยครับต้องถอยทิ้งต้องถอนทิ้งนะครับช่วยอะไรไม่ได้เลยยารักษาโรคที่คิดว่าเป็นยาเทวดาก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งโรคกุ้งแห้งได้นะครับที่ชาวพริกขี้หนูเกษตรกรปลูกพริกขี้หนูที่กลัวกันมากคือโรคกุ้งแห้งเพราะว่าขณะนี้ฝนตกแล้วตกอีกนะครับตกมาเรื่อยๆจนเสี่ยงต่อโรคกุ้งแห้งนะครับคุณผู้ชมครับราคาก็ไม่ดีแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับเกิดมาเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับไม่รวยสักทีจะโทษเทวดาโทษคนอื่นก็ไม่ได้นะครับผมอยู่กับป้าแก้นตอนนี้แกมาแก้ตั้งแต่ว่าเช้านะครับตอนนี้แกได้ตั้งได้ซ่องทางแล้วทางนี้กี่กิโลนี่ป้า4โลทางละ4โลซ่องทางก็ประมาณ8โลรุ่นในใดอีกสองโล10โลขีดไหนได้100บาทอาหารมือเช้าก็น่าจะได้กับรอดแล้วครับแต่ว่าชายร้อมบังแต่ก็ยังรอดแล้วครับแต่ว่าเอาตะดีว่าไม่มีอะไรที่จะบังแดดได้นะครับนี่ปลาแกมาหนังแก็บอยู่ไล่คนครับบางคนก็พาลูกพาญาติพี่น้องมาแก็บนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกอาชีพนึงนะครับไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านเราการนี้ครับชาวกินขามาตอนเช้ามากินตอนค่ำๆก็ถือว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้ราคาก็ถูกมากๆพอค่าคนกลางก็เอาเปรียบกับคุณผู้ชมครับพอช่วงในดีปีมาหามันลงราคานะครับพอช่วงดีปีการแก้ขึ้นแค่วันเดียวขึ้นลงเหมือนตลาดหุ้นเลยครับเอาไม่ทันเพราะว่ารอบการเก็บดีปีนะครับคุณผู้ชมครับเราไม่สามารถที่จะเก็บได้ตามราคาที่มันขึ้นตอนเช้าตอนเย็นกันลงพอรอบการแก็บริปรีถ้าแก็บยอตอนนอนถ้าแก็บดอกนอนมันก็ไม่มีน้ำหนักคนแก็บก็ไม่ชอบบางทีคนแก็บก็จะใจดำเด็ดยอดมัดเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเคยนะครับแต่ถ้าคนที่เคยเด็ดยอท่านช่วยพิจารณาตัวเองด้วยไม่ได้ว่าเคยนะช่องท่านคนโปรก็ครับกว่าจะเป็นเมล็ดเป็นต้นเมล็ดออกมานะครับบางคนรวบยอดแล้วก็ตกป้อมเดียวเลยใจหายเลยครับคุณผู้ชมเจ้าของก็ไม่แรงแต่ผมหนักข้าวเป็นซื้อกลางนี่ผมไม่มีส่วนใดส่วนเสียแรงเผื่อให้ท่านเข้าใจว่ากว่าจะปลูกได้เป็นเมล็ดรีปรีเนี่ยครับลำบากต้องดูแลถึงพวกแก็บลาวคนไม่มีคุณธรรมไม่เข้าใจหน้าตรงด้านกับช่วย
เอ็นใจคนปลูกมั่งเลยกับนะนะครับอย่ารวบยอดเด็ดตังครับป้านี่แกเก็บดีครับป้าแกนี่แกเข้าใจการเก็บนะครับขอบคุณแล้วป้าที่เก็บเข้าใจคนปลูกครับพอบางคนรวบเลยผมไม่ได้ไม่ถึงว่าใกล้นะบางคนรวบยอดมาเด็ดทอกทุ่มเลยเอาแต่ยอดเอาแต่ดีปีหน้าตรงด้านหมากับเจ้าก้องก็ไม่อันแรงเดียวเสียกำลังใจเพราะฉะนั้นนี่ผมเป็นชื่อกลางที่เชื่อมจะผ่านในการทำความดีให้กับคนที่เก็บคิดไม่ทำไม่คุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพูดภาษาปักใต้บ้านเราไม่รู้รู้ฟังกันหรือเปล่านะครับภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้คงจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกนะครับเพราะผมได้โพสต์แชร์ไปทางเฟซทางไลน์ทาง YouTube ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับได้ชมบรรยากาศของการเก็บพริกขี้หนูนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วล่ะครับในปี2566นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศเลยครับว่าอาชีพแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะครับอาชีพเกษตรกรต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเก็บตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนเย็นบางคนมาตั้งแต่ตอนหัวรุ่งนะครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนตอนเที่ยงนี้ร้อนมากนะครับตอนเที่ยงนี้จะร้อนมากนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าๆนะครับใกล้จะเสร็จสิ้นของภารกิจวันนี้แล้วยังไม่หมดนะครับร่องนี้ยังมีพรุ่งนี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับนี่กำลังเก็บอยู่ตอนนี้4โมงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ